ทุกคนสวัสดีค่ะวันเมื่อวานนี้เราก็ไปดูพวกเตียงพวกอะไรพวกโต๊ะเราก็ได้เรียบร้อยนะทุกคนเบลก็ไปราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ค่อยแพงมากแต่ว่าเบลซื้อเตียงเบลซื้อแค่โครงเหล็กเบลถามแม่แล้วว่าจะเอาฟูกไหมแต่เบลก็ไปถามดูก่อนว่าฟูกอันที่นอนใหญ่ๆเดี๋ยวมันแพงไหมก็ราคาก็ถือว่า4,800อยู่นะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นเตียงธรรมดาก็คือ1,000 กว่าบาทแล้วว่าเราไม่เอาโครงเหล็กเบลก็เลยคิดว่าเบลจะเอาโครงเหล็กแล้วก็ซื้อไม้อัดไปให้พ่อตัดให้แล้วแกให้แกเป็นฐานไม้อัดแล้วเราก็เอาที่นอนมาปูเพราะว่าแม่ชอบนอนเสื่อมากมันจะเป็นยัดนุ่นน่ะทุกคนนั่นแหละแม่แกเบลชอบนอนแบบนี้เพราะว่าแกบอกว่าตอนไปอยู่กับเบลที่รีสอร์ทหรือโรงแรมตามโรงแรมตามรีสอร์ทอะไรเงี้ยแกบอกว่าเวลาพลิกตัวแล้วแบบมันเขาเรียกอะไรมันที่นอนมันก็จะลาบหลุบลงไปตามตัวของเราเนาะแกก็จะบอกว่ามันจะเจ็บถ้าเป็นที่นอนแข็งๆมันจะนอนง่ายก็ชินแบบนี้เบลก็เลยเอาเนี่ยแหละเอาเตียงที่เอาเป็นเหล็กนี่แล้วก็ซื้อไม้อัดมาใส่เอานี่ก็คือบรรยากาศของห้องเช่าที่เบลมาเช่าให้แม่นะทุกคนมันก็จะมีประตูเหล็กแล้วก็เราโชคดีที่ได้ประตูกระจกมันไม่มีใครอยู่คนเช่าคนจะเป็นเจ้าของเขาแนะนำให้เบลเอาประตูเหล็กเบลก็เลยว่าเบลน่ะไม่ได้อยู่กับแม่ตลอดไม่ได้อยู่เปิดประตูให้แม่ตลอดถ้าเอาเป็นกับประตูเหล็กแม่จะยกขึ้นยกลำบากแล้วขนาดแกเดินแกยังไม่ไหวเลยจะมายกประตูเหล็กอะไรก่อนมึงไม่เอาค่ะเบลก็เลยเอาเลือกเอาห้องนี้แกก็เชียร์อยู่นั่นแหละทุกคนโอ้ยห้องนั้นมันแบบมันอับนะห้องประตูเหล็กน่ะมันแบบมันโล่งมันอะไรอย่างเงี้ยมันเย็นแกบอกอย่างงี้นะเบลก็เลยว่าไม่เอาหรอกเดี๋ยวแม่แกเดินเหินลำบากเอาประตูกระจกอ่ะดีแล้วอะไรเงี้ยแกก็ตามใจก็พูดเป็นภาษาใต้นะทุกคนอุ้ยเราพูดเป็นภาษาใต้ฟังออกบ้างไม่ฟังออกบ้างดีนะมีน้องชายมาด้วยนะทุกคนบรรยากาศในห้องก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะทุกคนมันก็จะเป็นห้องยาวๆลงไปมีห้องโถงมีห้องครัวแล้วก็เป็นห้องอาบห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็คือเบลก็ไปสั่งของมาใช่ไหมเขาก็มีบริการส่งให้ฟรีเบลอ่ะซื้อตัวเครื่องแป้งให้แม่ด้วยมันไม่จำเป็นหรอกแต่ว่าอยากให้บ้านแม่เป็นบ้านสวยๆนะทุกคนอยู่ที่อิหร่านน่ะเบลก็ไม่ได้ซื้อเองนะแม่ย่าเอาให้แต่ว่าเราก็เริ่มมีรายได้มาบ้างแล้วอย่างน้อยอ่ะถ้าแบบเราสิ่งไหนที่เราทำให้ได้เบลก็อยากจะให้เล็กๆน้อยๆเนาะทุกคนนี่แหละเบลก็ซื้อโต๊ะซื้ออะไรมาด้วยเอาไว้ให้แม่มานั่งแพ็คของแล้วก็จัดเป็นเหมือนออฟฟิศเลยวางของให้สูงๆไว้ก่อนเพราะว่าแม่แกนั่งพื้นไม่ได้ก็จะเอาเก้าอี้มานั่งแพ็คของค่อยๆทำไปเบลถามอยู่ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าทำได้ไหมแกบอกว่าทำได้ค่อยๆทำไปก็ทำได้มันไม่ได้มีปัญหาหรอกแกบอกอย่างนี้ให้เขาส่งของเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็จะมาทำความสะอาดลงมือทำความสะอาดกันเลยเพราะว่าเราจองห้องไว้2คืน3คืนมั้งเพราะว่าตอนแรกบอกว่าจอง2แล้วมันไม่ทันทุกคนก็เลยได้จอง3คืนพอจอง3คืนอ่ะวันนี้เบลก็เลยรีบมาทำความสะอาดเลยเพราะว่าเจ้าของห้องอ่ะเขาก็ทำไฟให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวเบลก็จะปัดมันเป็นห้องใหม่นะมันไม่ได้เป็นห้องต่อมือจากคนอื่นมันค่อนข้างจะเป็นห้องใหม่แล้วก็ทำความสะอาดง่ายแล้วฝุ่นๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเยอะมากเราแค่ปัดกวาดนิดๆหน่อยๆแล้วก็ถูนะทุกคนเราซื้อพัดลมให้แม่ใหม่ด้วยตัวละ300จ้าพัดลมนี่ก็300นะจ๊ะเท่ากันกับค่าห้องที่เราอยู่เลยคือละ700โอ้ยจะเป็นประสาทตายจ้ะเราก็มาอยู่เนี่ยแหละดีแต่ว่าลูกเราก็คือถ้าอยู่ในห้องแบบธรรมดาก็กลัวว่าผัวเบลนะเอ้ยลูกป่วยพาลูกกลับบ้านโอ้ยมันยังไม่เสร็จธุระจะพาลูกกลับบ้านอะไรก่อนเนาะอย่าเอาใจเย็นก่อนลูกอีกคนนึงเราก็ฝากไว้กับแม่ก็ร้องไห้เงยๆหาแม่แต่ว่าน้องอดีตไม่อยู่กับใครเลยเบลก็ต้องเอาออกมาด้วยมันก็ร้อนเข้าใจว่ามันมาร้อนแต่ว่ามันต้องมาทำธุระไงทุกคนเอาปล่อยพ่อบ้านไว้ก่อนเบลก็ปล่อยนางไปก่อนถ้านางจะพูดอะไรก็บ่นๆไปเลยเบลก็ไม่ฟังเพราะว่าเบลมีธุระหลายอย่างเบลก็มาทำความสะอาดนู่นนี่นั่นใช่ไหมมาทำความสะอาดวันนี้เบลก็เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วก็ให้พ่อหยุดงานวันนึงให้น้องชาย2คนไปทำงานแทนแล้วพ่อให้พ่อมาตัดเตียงที่เบลซื้อไม้อัดมาแล้วก็มีเตียงด้วยเตียงเหล็กนั่นแหละทุกคนแล้วคราวนี้เบลก็มานั่งทำเช็ดทำความชีวิตแม่บ้านอย่างเราค่ะแม่บ้านอิหร่านเข้าสิงจากวันนี้ก็คือเช็ดทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมแม่เบลจนมองเลยทุกคนว่าจะเช็ดทำความสะอาดอะไรขนาดนั้นเบลว่าต้องเช็ดทุกซอกทุกมุมถ้ามันมีฝุ่นน่ะไม่ได้ต้องเช็ดจ้าเราต้องเช็ดให้มันสะอาดสะอ้านกำแพงน่ะเบลเช็ดหมดละดีเบลไม่เอาน้ำมาสาดกำแพงเขา พ่อแกก็จะมีเครื่องมือนะทุกคนก็โชคดีที่พ่อแกทำ
เป็นงานช่างหมดเลยตัดตึกตอกตึกทำพงทำไฟทำได้หมดค่ะนักพ่อเบลพ่อก็คือทำได้หมดเลยทุกคนแล้วพ่อก็จะตัดอันนี้แกทำได้หมดแต่ว่าจะทำช้าๆหน่อยแต่ว่าชัวร์แน่นอนทำได้แน่นอนจ้ะแล้วทำสวยด้วยนะเบลก็จะรีบเช็ดทำความสะอาดให้เสร็จเนาะเพราะว่าพ่อแกก็ทำเตียงไม่นานไงเพราะว่าเบลจะย้ายเข้ามาเลยเบลขนของออกจากโรงแรมหมดแล้วแล้วก็ย้ายมาที่นี่เลยก็จะเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยก็ย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยเนาะทุกคนมันก็อาจจะมีร้อนบ้างเพราะว่ามันไม่ได้มีห้องแอร์ที่ไหนมันก็ร้อนประเทศไทยมันก็ร้อนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนเบลก็อยู่ที่เนี่ยมา10วันนะทุกคนวันที่29เบลก็จะเดินทางไปที่ภูเก็ตแล้ววันที่29เดินทางไปที่ภูเก็ต30 31เบลก็จะไปซื้อของใส่กระเป๋าแล้วก็ไปที่สนามบินภูเก็ตไปที่อิหร่านไปโอมานแล้วก็ไปอิหร่านนะทุกคนนี่แหละก็คือแผนที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะมาอยู่นี่แค่10วันเบลก็จะจัดเตรียมของให้แม่สอนแม่ในการแพ็คของแล้วก็สอนแม่ว่าต้องทำแบบนี้แม่ก็เคยทำอยู่แล้วแหละทุกคนเพราะว่าก็เป็นลูกมือให้เบลไงแต่ถ้าอยู่คนเดียวน่ะแม่คงทำได้แหละนะนี่แหละก็จะเป็นห้องที่เบลเลือกแล้วก็เตรียมไว้ให้แม่ทุกคนดีไหมทุกคนว่าดีไหมเบลก็ว่ามันเลิศเลออยู่นะมันก็จะมีประตูปิดเป็นห้องกั้นนะเป็นข้างในก็เป็นห้องข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำอย่างเงี้ยเขาจะมีซิงค์ล้างจานให้ด้วยนะทุกคนดีมากเลยน้องอนาก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ทุกคนเบลบอกว่าอย่าเข้ามามันฝุ่นเยอะมันฝุ่นเยอะก็ไม่เชื่อก็ยังวิ่งเข้ามาอยู่นั่นแหละก็เบลก็เลยพาอดินกับอนาไปซื้อขนมกันแต่ตรงเนี้ยมันก็จะมีร้านค้าเป็นร้านของชํานะทุกคนอยู่ใกล้ๆนี่แหละที่ไหนนะเวลามีห้องพักนะเขาก็จะเปิดร้านของชํากันเต็มเลยเพราะว่าคนก็จะไปจับจ่ายซื้อของมันก็เดินไปไม่ไกลไงนี่แหละเดินมาก็ไม่ไกลแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นชุมชนนะตรงที่แม่เบลอยู่มันไม่เปรียวมากไงมันไม่ต้องเข้าไปในสวนลึกๆยิ่งแค่ตรงที่แม่เบลอยู่อะตรงที่แม่เบลเคยอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยมืดตึ๊ดตื้อจ้ากลัวได้กลัวค่ะเปียวมากค่ะเปียวผุดๆไปเลยแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะมีห้องเช่าอยู่ 2-3 ห้องเจ้าของห้องเขาก็มีหมามีหมูอะไรอย่างเงี้ยมาเฝ้าบ้านด้วยแต่ว่ามันไม่เห่าใครหรอกมันเจอเบลวันแรกก็ดมหมอบใส่เรายิ่งถ้ามันเห็นโจรนะโอ้ก็จะเรียกขาเขาพุ่นละค่ะไม่รู้จะเลี้ยงไว้ทำไมเนาะแต่ว่าถ้าถึงเวลามันออกรบมันก็คงจะรบจริงแหละถ้าหมาตัวนี้นะคิดว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันทุกคนแต่มันพอเห็นเรานี่หมอบกราบเลยจ้าโอ้ยแล้วมันเราไม่รู้ว่าถ้าเราเป็นโจรเนี่ยนะเราปนได้หลายบ้านแล้วแหละเบลว่าเบลก็ไปซื้อขนมนมเนยอะไรมาเนาะทุกคนเพราะว่าเบลแพ็คของกลางคืนนอนเช้าเลยนะไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยก็คือเอาทั้งคืนเลยเผลอหลับไปประมาณ2ชั่วโมงเพราะกล่อมลูกนอนแล้วก็หลับไปกับลูกด้วยพอตื่นขึ้นมาอ้าวตีสามแล้วยังไม่ได้แพ็คของยังไม่ไปถึงไหนเลยก็รีบดันตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาแพ็คของตอนยันยิงยาวถึงประมาณ8โมงเช้าก็ได้หลับอยู่ชั่วโมงนึงพอชั่วโมงน้องแม่ก็เลยปลุกบอกว่ามัน9โมงแล้วนะเดี๋ยวไปสนีมันจะปิดก่อนเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดถึงเที่ยงเท่านั้นเราก็เลยพ่อก็แกก็ไปกรีดยางกลับมาพอดีก็ประมาณ9โมงนะทุกคนพอกลับมา9โมงแกก็มารับเราเราก็มาที่นี่แหละพ่อก็ทำการตัดเติดอะไรเรียบร้อยอู้เห็ดเลี้ยวแห้งละเอียดปานีดแห้งจ้าพ่อก็คือทำสวยมากไม่ต้องไปจ้างช่างที่ไหนเลยนี่แหละข้อดีจ้าที่เรามีพ่อเป็นช่างนะจ๊ะเบลซื้อขนมมาให้เด็กๆกินนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นขนุนนะทุกคนให้แม่เฝ้านั่งเล่นอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ข้างนอกอยู่ใต้ต้นไม้บรรยากาศมันลมพัดเย็นดีมันอากาศถ่ายเทมากเลยนะทุกคนเบลก็จะมาทำความสะอาดเพราะว่าเบลปัดกวาดเช็ดถูอย่างเงี้ยเบลปัดกวาดด้านบนอะไรเงี้ยเบลปัดกวาดเรียบร้อยเบลถูไว้เรียบแมงมุมก็คือยายออกไปได้จ้าบ่ยายนี่ฉันจิตเท่เฮี้ยนเธอนะจ๊ะแมงมุมแมลงวันมดเอ่ยอะไรเอ่ยบ่ยายออกไปมื้ออื่นน่ะไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านแน่นอนค่ะมึงบ่ยายก็สิฟ้องผู้ใหญ่บ้านทันทีจ้ายิ่งฉันมาเป็นเจ้าของใหม่แล้วต้องเคารพฉันนะจ๊ะต้องไปอยู่ให้ไกลนะเพราะว่าฉันกลัวค่ะตอนที่เบลล้างห้องน้ำอยู่ทุกคนเคยเห็นเขาเรียกอะไรนะเขียดอ่ะไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรถ้าใครรู้จากภาษาไทยอ่ะพิมพ์ให้เบลหน่อยนะมันคือเขียดตะปาดไม่รู้ชื่อภาษาไทยมันชื่ออะไรมันเกาะอยู่ที่ประตูในห้องน้ำเบลก็ไปล้างห้องน้ำอยู่ทุกคนหันไปอีกเทียมมอนก็มองเราลิกลักฉันกับเธอใครจะไปก่อนกันเบลก็กรี๊ดเลยล่ะค่ะกรี๊ด
อยู่ในห้องน้ําเรียกให้พ่อไปช่วยพ่อแกก็ตัดไม้อัดเสร็จแล้วแกก็เดินออกไปข้างนอกกินนมกินน้ํากินขนมที่เบลซื้อมาใช่มั้ยเบลก็ตะโกนเลยจ้ะคนข้างห้องโหจึงว่าอีนี่เป็นบ้าแล้วบ้าไม่บ้าไม่รู้แต่ฉันกลัวเขียดตะปาดไม่รู้มันชื่ออะไรมันก็จะเกาะนะทุกคนมันก็จะเกาะอยู่แล้วมันก็จะมองเรามันชอบมาอยู่ในห้องน้ําพ่อแกวิ่งมาว่าเบลตะโกนอะไรใช่มั้ยแกก็เอามือทั้ง5มือเนี่ยก็คุบแล้วก็จับเขียดตะปาดออกไปเลยไม่มีกลัวสักนิดเลยแต่โอ้ยสำหรับเราบ่ได้จ้าฉันกลัวมากเขียดตะปาดมองเราแซ้ขวาไม่เอาไม่เอาค่ะไม่ชอบเลยแล้วก็ปัดกวาดเรียบร้อยนะทุกคนก็จะเนี่ยโต๊ะที่เบลซื้อมานะทุกคนมันก็จะเป็นโต๊ะสีขาวนี่แหละเหมือนโต๊ะประชุมในสำนักงานเนี่ยเบลซื้อมาเอามาตั้งเอามาตั้งพวกกล่องพวกอะไรให้มันแบบสูงๆหน่อยแม่แกจะยืนถนัดไงทุกคนยืนแล้วก็นั่งถนัดแพ็คของเนี่ยจะได้ไม่ลำบากแล้วก็ซื้อมาอีกตัวนึงเอาไว้ให้แบบว่าวางของโต๊ะกับข้าวหม้อหุงข้าวกินข้าวประมาณนี้ค่อยๆทยอยซื้อไปเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายเราก็ซื้อนิดๆหน่อยๆเนาะเอาที่มันจำเป็นนี่แหละพอทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเบลก็ออกไปซื้อกับข้าววันนี้ไม่รู้จะกินอะไรไปตลาดไปเอาไตปลากับคุณป้าก็เลยมีขนมจีนมาให้จ้ะทุกคนแกเบลอยากกินขนมจีนแกงเขียวหวานจากแกใช่ไหมแกเบลเอาขนมจีนอะไรเงี้ยแกลดให้เบลด้วยนะทุกคนลดเยอะมากเพราะเบลไปซื้อกับแกน่ะเบลไปซื้อไตปลาคุณป้าบอกว่าสั่งได้เรื่อยๆเบลเอาเบอร์โทรแกมาแล้วคุณป้าจะทำให้แบบว่าสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยแกบอกงี้ให้เบลส่งไปให้แบบทานให้อร่อยอร่อยกันเลยแล้วเบลถามอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าสติ๊กเกอร์เอาเป็นชื่ออย่างเงี้ยไตปลาของดีเมืองสุราษฎร์เนี่ยเอาเป็นชื่อคุณป้าได้ไหมเอาเป็นรูปคุณป้าได้ไหมเบลจะไปทำเป็นแบบโลโก้ป้าบอกว่าจัดไปเลยจ้าเอาแบบสวยๆเบลจะทำเป็นรูปการ์ตูนแกบอกคำเป็นรูปการ์ตูนมันทำได้ด้วยเหรอเบลก็บอกทำได้แล้วมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรมันจะเป็นคล้ายๆการ์ตูนแต่ว่าเป็นรูปเราไงทุกคนถ้าเราบอกเขาเรียกกราฟิกเนาะเขาทำให้ได้อยู่แล้วแหละเขาทำให้เราได้อยู่แล้วแหละนั่นแหละเบลก็ขอป้าแล้วป้าก็ว่าจัดเลยจะเอาแบบสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ป้าดูด้วยแกบอกน่ารักคุณป้าน่ารักมากเลยนะทุกคนแกก็แบบทำให้เราแบบอุ้ยทำแกทำอร่อยแล้วไตปลาแห้งอ่ะที่สุราษฎร์อ่ะค่อนข้างหายากนะหายากมากหาอร่อยเนี่ยยากเบลก็ไปตะเวนชิมดูนะที่สุราษฎร์เนี่ยเห็นอยู่สองสามเจ้าแต่ว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่มาเจอคุณป้าตรงนี้ถูกใจมากเลยแล้วอร่อยมากใครที่ได้สั่งกลับไปแล้วต้องกลับมาสั่งซ้ำแน่นอนเบลรับรองแต่อาจจะริ้นใครริ้นมันนะริ้นเบลอาจจะเป็นริ้นคุณพี่ๆอาจจะเป็นอีกอย่างเนาะแต่ว่าริ้นเบลมันแซ่บไปทุกอย่างเลยจ้ะปลาลงปลาร้านี่เราก็ริ้นดีเราก็แซ่บจ้ะสตองสตอนี่ก็แบบสดๆรีบสั่งจองกันมาเลยนะสตอเพราะว่าใกล้จะหมดฤดูมันแล้วนะทุกคนเขาก็แบบว่ามันก็เริ่มมีขายเยอะใช่ไหมพอขายเยอะๆขายจนหมดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีมาแล้วนะแต่ถ้ามีก็คือแพงมากราคานี้แหละถือว่าโอเคมากๆเลยทำงานบ้านเหนื่อยมากเลยทุกคนวันนี้ทำด้วยรักทำด้วยใจมอบให้แม่อยู่อย่างมีความสุขเลยจ้าแล้วก็จัดกับข้าวที่มันอร่อยๆเนาะเก่งเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายค่ะทุกคนเนี่ยป้าแกทำอร่อยมากหวานกลมกล่อมกำลังดีนะเบลว่าอร่อยเลิศผุดๆไปเลยแล้วก็ถั่วฝักยาวถั่วพูสตอป้าเลิศเลยมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสั่งของจากร้านสาวิทักมาเลยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ